กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือนะคะที่ช่วยทำให้คุณผู้ชมสามารถมีโอกาสการลงทุนนะคะสามารถสร้างกำไรในความผันผวนหรือว่าความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้กันนะคะ DW หรือว่า Derivative Warrant นะคะความน่าสนใจของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรค่ะติดตามได้ในช่วง Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณอัธนันท์ปิยเศรษฐ์ผู้อำนวยการฝ่าย Structure Product บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณอัธนันท์ค่ะสวัสดีครับค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ DW นะคะบางท่านอาจจะรู้จักแล้วแต่บางท่านอาจจะเป็นมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้จักเราจะมามองถึงประโยชน์ของเครื่องมือในการลงทุนนี้กันค่ะมันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะครับจริงๆ DW เนี่ยผมว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะครับจริงๆเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในหมู่นักทุนไทยเนี่ยนานมากๆแล้วนะครับโดยหลักการเนี่ยผู้ออก DW เนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็เป็นผู้ออกหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับคีย์ของเขาเนี่ยคือออกแบบมาให้นักทุนเนี่ยสามารถเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับทั้งขึ้นทั้งลงหมายความว่าถ้าเราเจอตลาดที่ผันผวนมากๆอย่างลักษณะแบบตอนนี้นะครับขึ้นลงอย่างเงี้ยครับเราสามารถใช้ DW มาเล่นเก็งกำไรทิศทางระยะสั้นนะครับทั้งขึ้นทั้งลงก็ได้นะครับดังนั้นผมว่าจุดหมายหลักหัวใจของการเล่น DW เนี่ยคือการที่เราต้องรู้จักตัวผู้นักอินก่อนนะครับพฤติกรรมเป็นยังไงแล้วก็เราใช้ชุดทักษะเนี่ยมาปรับใช้ในการเทรด DW ในการเก็งกำไรระยะสั้นได้ครับค่ะดูตัว DW เนี่ยนะคะต้องดูตัวหุ้นแม่ดังนั้นมันต้องมีข้อควรรู้ก่อนการลงทุนไหมคะนักลงทุนจะต้องศึกษาอะไรบ้างคะจริงๆการเทรด DW เนี่ยผมว่าครึ่งนึงนะครับก็เหมือนการเทรดหุ้นแม่คือต้องพูดง่ายๆคือต้องคาดการทิศทางให้ถูกต้องให้แม่นที่สุดจะขึ้นหรือจะลงหรือจะไซด์เวย์นะครับพอเราเลือกหุ้นแม่ได้แล้วเนี่ยข้อที่ต้องรู้เลยว่า DW แต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมีนิสัยและก็มีภาพไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะมาระบุว่า DW ตัวนี้ซึ่งแค่ไหนหรือว่ามีความเสี่ยงเยอะมากแค่ไหนเนี่ยคือเรื่องของตัวสเปคคือ gearing นะครับหรือว่าอัตราทด sensitivity แล้วก็ time decay ซึ่งเป็น3ตัวที่จะระบุว่าเฮ้ยตารางราคา DW ตัวเนี้ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นสิ่งที่ควรรู้และต้องรู้ก่อนเล่น DW เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ชำนาญแล้วเนี่ยคือเราต้องใช้ตาราง DW ให้เป็นซึ่งเป็นเหมือนกับmapping อะครับราคา DW จะเป็นเท่าไหร่เมื่อหุ้นแม่วิ่งไปราคานั้นทำให้เราวางแผนแล้วก็เทรดตามตารางราคาได้แม่นยำมากขึ้นครับค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะมันจะมีความแตกต่างสำหรับตัว DW ยังไงบ้างคะจริงๆข้อดีของ DW อะไรเนี่ยคือมันค่อนข้างเปิดกว้างนะครับจริงๆที่ผมเรียนไปตอนต้นคือเล่นขาขึ้นก็ได้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัว call อยู่คือเรามองว่าหุ้นปตท.จะขึ้นก็คือ call นะครับแต่วันที่ตลาดไม่ดีมีความกังวลแรงๆเนี่ยวันที่ตลาดแดงเดือดเนี่ยเราสามารถเล่น DW ประเภทพุทได้ซึ่งปัจจุบันในตลาดก็มีทั้ง call ทั้งพุทให้เปิดเล่นหมายความว่าในหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยถ้าเราจับสัญญาณถูกถ้าเราคาดการถูกเนี่ยไม่ว่าตลาดจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีแดงเนี่ยเราสามารถสร้างกำไรเป็นสีเขียวนะครับได้ในแค่ทุกวันเลยนั้นจริงๆมันเป็นโปรดักต์ที่เราสามารถพูดง่ายๆแต่ก่อนคือถ้าตลาดแดงเดือดเราตั้งทับมือใช่ไหมครับบางทีคันลอสไม่ทันแต่ว่าพอมี DW พุทเนี่ยเราสามารถใช้วิธีเข้าการทุนตัวนี้ในการสร้างกำไรในตลาดที่ไม่เป็นใจได้ครับฟังดูน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะลงทุนในตัว DW นะคะจะสามารถลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ยังไงบ้างคะก็จริงๆอุตสาหกรรม DW เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนเคยได้ยินคำว่า Open Architect นะครับอย่างหลักทรัพย์บัวหลวงเองเป็นผู้ออก DW 01เราเป็นผู้ออกนะครับแล้วเราก็จะไปวางในกระดานเซตนะครับดังนั้นนักทุนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงหรือเป็นบล.อื่นนะครับสามารถเข้าแอปซื้อขายแล้วก็พิมพ์ตัวหุ้นที่สนใจอย่างเช่น PTT แล้วตามด้วย01หรือเซต50ตามด้วย01นะครับก็จะขึ้นลิสต์ DW มาได้เลยดังนั้นเนี่ยนักทุนที่เล่นหุ้นอยู่แล้วมีพอร์ตอยู่แล้วไม่ต้องเปิดพอร์ตใหม่นะครับการตัดเงินการชำระเงินเนี่ยเหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดเลยเวลาพิมพ์ในแอปซื้อขายเนี่ยเขาก็จะมีบิดออฟเฟอร์ขึ้นมาก็สามารถซื้อขายตามบิดออฟเฟอร์ที่เห็นในกระดานได้เลยดังนั้นในความยุ่งยากเนี่ยจะน้อยมากๆดังนั้นแบรีเออร์ในการเอนทรีเข้าในการลงทุนตัวเนี้ยมันจะต่ำมากๆนะครับค่ะแล้วมีบทวิเคราะห์หรือว่าแหล่งข้อมูลให้คุณผู้ชมได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมไหมคะจริงๆเรามี one stop service นะครับบนเว็บไซต์เรานะครับ blswarrant.com นะครับ blswarrant.com ก็คือเข้าไปเนี่ยจะมี DW ทุกรุ่นในตลาดรุ่น01ด้วยนะครับจะมีสิ่งที่เราทำคือเราผลิตของขายแล้วเราก็ให้ education นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
นะครับจะมีทั้งบทความมี Facebook Live มี YouTube Live เนี่ยก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือนักลงทุนต้องเข้าใจตัว product ให้ดีก่อนด้วยก่อนจะเริ่มลงทุนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมือใหม่หรือเปล่าเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมเมนชั่นเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถไปใช้ได้ฟรีนะครับ24ชั่วโมงเห็นข้อมูลทุกอย่างครับผมค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นโอกาสของนักลงทุนนะคะที่สามารถทำกำไรได้ทั้งจังหวะที่ราคาหุ้นนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าเวลาที่เราสังเกตแล้วมันถึงแนวต้านนะคะในหุ้นตัวไหนนะคะแล้วมีจังหวะในการที่จะปรับตัวลดลงนะคะท่านก็สามารถที่จะใช้ DW ทั้งรูปแบบของคอลและพุทในการเข้าทำกำไรได้นะคะแต่อยากจะให้ศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปก่อนที่จะมีการตัดสินใจในการลงทุนแล้วค่ะ